ัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะคิดถึงไหมล่ะแค่คิดถึงมาเลยวันนี้ก็คือจะมาทำคอปกเรดตัวนี้ค่ะเพื่อนๆวิธีเย็บคอปกใส่ลูกไม้นะวิธีเย็บคอปกใส่ลูกไม้นะคะว่าเย็บแบบไหนนะคะแล้วก็ประกอบใส่ลูกไม้เข้าไปนะคะก็จะทำตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าว่าทำแบบไหนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยก่อนไปสวัสดีค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยจ้ะวิธีเย็บคอปกเสื้อเด็กใส่ลูกไม้ฮะมันต้องมี2ชิ้นนะจ๊ะเพื่อนๆอือฮึชิ้นนอกตัดแบบไหนชิ้นในตัดแบบนั้นจ้ะตัดเท่ากันเด้ทีนี้เราก็มาเย็บตรงฐานมันก่อนนะคะมือลากมือดาลากไปลากมาล่ะฐานมันโอเคค่อยๆเย็บไปค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆมาเย็บฝั่งซับขาวนะคะสีขาวมือติ๊กๆอยู่นั่นแหละคือฝั่งนั้นเลยไม่ต้องเย็บใหญ่นะคะเย็บเล็กๆเพื่อไม่ให้ผ้าอีกฝั่งนึงโผล่ขึ้นมาอีกฝั่งนึงแค่นั้นเองเป็นการล็อกไว้ทีนี้เราก็มาเย็บปิดฝั่งซ้ายกับขวานะคะอ่าฮะฝั่งซ้ายกับขวานะจ๊ะตัดหัวออกนิดนึงค่ะพอเย็บเสร็จทีนี้เราก็มาขีดโดยรอบค่ะเพื่อนๆขีดไปจะเย็นๆยังไงมันก็เสร็จวันเนี้ยเรียบร้อยทีนี้ดึงกลับออกมาเลยค่ะเพื่อนๆโอเคกลับออกมาแล้วหัวมันยังตู้ๆอยู่เนาะโอเคทีนี้เราต้องใช้เข็มนะดันตรงหัวตู้มันนะออกมาให้มันแหลมอือฮึจะไม่เห็นภาพตัวนี้แต่จะเห็นอีกตัวหนึ่งนี่ไงมันตู้แบบนี้ทีนี้เห็นใช่ไหมเพื่อนดึงออกมาให้มันแหลมค่ะพอเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะไปรีดนะคะรีดให้มันเรียบก่อนเรามาประกบลูกไม้นะคะโอเคค่ะคือดารีดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กัดลูกไม้ไว้เรียบร้อยแล้วประหยัดเวลาไงเพื่อนเพราะว่าไม่อยากทำวีดีโอยาวเกินไปนี่ไงค่ะคือดากัดมาแล้วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีลูกไม้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกัดก็ได้นะคะเย็บตามลายผ้าไปเลยแต่ดาจะต้องกัดเพราะว่าดาจะเอาความเร็วประหยัดเวลาเย็บไปเลยค่ะเย็บไปตามลายลูกไม้ที่เราล็อกไว้ดึงออกให้หมดเข็มหมดแต่ถ้าล็อกไว้อย่างเงี้ยมันจะดีอย่างนึงรู้ไหมเพื่อนๆมันจะออกมาเป๊ะมันจะไม่ออกมาสั้นยาวหรือเล็กใหญ่คือเราเช็คเรียบร้อยแล้วเราก็มาเย็บใช่ไหมล่ะมันก็จะออกมาเป๊ะเลยดึงออกไปค่ะเข็มหมุดค่อยๆเย็บไปค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นลูกไม้แบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆเพื่อนๆก็ต้องหักหัวมุมนิดนึงนะมุมตรงปลายมันอะอย่างของดาเนี่ยต้องหักมุมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าดาหักมุมตรงปลายมันแล้วดาก็เย็บปิดเห็นไหมเป็นสามเหลี่ยมตรงปลายมันนั่นแหละตรงนั้นแหละโอเคเย็บไปค่ะเป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยจากเพื่อนๆเป็นไงล่ะง่ายไหมล่ะเสร็จเรียบร้อยออกมาดูดีเวอร์สวยไหมคะเลิศเจอกันวีโอหน้านะจ๊ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ